ครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้จังหวัดตรังเราก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะครับซึ่งก็เป็นโรคไข้ระดกเนี่ยก็เป็นโรคตามฤดูกาลหน้าฝนนะครับคราวนี้ณวันนี้ตัวเลขของจังหวัดตรังเราเนี่ยไต่ลำดับไปถึงลำดับ28ของประเทศนะครับถ้าเปรียบเทียบในเขต12เราขึ้นอันดับ2ตัวเลขณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับนอกจากปริมาณผู้ป่วยเยอะขึ้นแล้วเรายังมีผู้เสียชีวิต2รายครับซึ่งก็มีจากสีเกา1รายแล้วก็นายงนะครับอีก1รายซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียจะว่าไปนะครับรุนแรงกว่าโควิดอีกมั้งครับนะครับก็วันนี้ผมจะประชุมวอร์รูมพูดง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็คือผู้บริหารระดับอำเภอแล้วก็หัวหน้าฝ่ายทั้งหลายแหล่นะครับก็จะมาพูดคุยกันจริงๆเราก็เตือนมาตลอดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนะครับตั้งแต่ต้นปีใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่าปีของโรคระบาดเนี่ยเขานับเป็นปีปศนะครับไม่ใช่ปีงบประมาณเราก็เตือนกันมาตลอดแล้วก็ทำข้อมูลนะครับแจกแจงได้ว่าตำพื้นที่ตำบลไหนมีการระบาดต่อเนื่องนะครับเราก็เตือนพื้นที่มาตลอดซึ่งก็ยอมรับนะครับว่าการควบคุมโรคไข้ระดกเนี่ยมันเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านก็อันนี้ก็ชัดเจนอยู่รายนึงครับที่เสียชีวิตก็ที่สีเกาเพราะผู้ป่วยผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโรคหลอดเลือดในสมองผมไม่แน่ใจว่าตีบหรือแตกมาก่อนก็ประมาณว่าอัมพฤกษ์โดยวิสัยแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ไปไหนไม่ได้ไปไหนว่างั้นเถอะอยู่แต่ในบ้านนะครับแล้วในที่สุดก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นคิดได้เลยว่าเขาก็คงจะได้รับเชื้อจากยุงในบ้านนั่นแหละครับมีการสั่งมาตรการเพิ่มความเข้มขึ้นนะครับหลังจากแน่นอนครับวันนี้จะมีการชี้เป้าชัดๆข้อที่1 นะครับชี้เป้าชัดๆข้อที่2ครับลงไปก็เรียกอะไรอ่ะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบวกกับพลังมวลชนในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็มีพ.จ.อ.เรามีอ.ส.ม.เรามีพี่น้องประชาชนนะครับไปจัดการในพื้นที่ที่เราชี้เป้านะครับแล้วต้องทำต่อเนื่องนะครับทุกสัปดาห์จนกว่าโรคจะสงบครับมีการคาดการณ์แนวโน้มไหมครับว่าจะเพิ่มขึ้นไหมเพราะช่วงนี้เข้าช่วงฝนตกก็มีเราคืออย่างนี้ครับในระบบโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยนะครับเรามีการเก็บข้อมูลทุกวันเลยนะครับทั้งในระดับจังหวัดเราก็มีฐานข้อมูลของตัวเองนะครับในระดับเขตก็มีระดับประเทศก็มีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคือค่ากลางของ ตัวเลข5ปีย้อนหลังนะครับเมื่อไหร่ที่สมมติว่าตัวเลขตัวนี้กราฟมันโด่งมากกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังเนี่ยเราฟันธงได้เลยว่าอันนี้เริ่มระบาดครับ